ขยับไปดูจังหวัดสงขลานะคะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเอ๊ะหรือว่าจะเรียกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในวัดก็ได้ลูกชายได้บวชเป็นพระเนี่ยแม่ก็ดีใจและได้เกาะชายผ้าเหลืองยิ่งถ้าได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วแม่ก็ปลื้มใจอย่างหนักแต่กลายเป็นว่าลูกชายที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดทำร้ายร่างกายแม่ต่อหน้าญาติโยมแม่นี่ซี่โครงหักคาโรงครัวเลยค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายกลายเป็นคดีความนะคะส่วนแม่เนี่ยพาส่งโรงพยาบาลตำรวจชาวบ้านไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งว่าพระสุทัศน์หรือชื่อจริงสุทัศน์นินสุวรรณเจ้าอาวาสขออภัยอดีตเจ้าอาวาสวัดโคกโกทำร้ายร่างกายแม่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีชาวบ้านอีกหนึ่งคนเขาจะเข้ามาช่วยก็โดนทำร้ายจนบาดเจ็บไปด้วยตำรวจเนี่ยค่ะไปสอบปากคำก่อนนะคะเบื้องต้นแล้วก็หลังจากนั้นประสานให้เจ้าหน้าที่พาคุณแม่ละเอียดอายุ73ปีส่งโรงพยาบาลคุณแม่รักษาตัวอยู่คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะว่าวันนั้นน่ะเอาแกงมาถวายที่วัดแล้วก็ไปล้างจานอยู่ในครัวพระที่เป็นลูกชายอยู่ๆจะมาไล่กลับบ้านแต่แม่กำลังล้างจานอยู่แม่ก็เลยยังไม่กลับพระลูกชายโมโหเตะเข้าไปที่แม่ซี่โครงหักหัวแตกเย็บไป4เข็มตอนนี้แม่บอกไม่ไหวแล้วนะคะก็แจ้งความเอาเรื่องแล้วก็พักรักษาตัวอยู่เดี๋ยวฟังคุณแม่นิดนึงค่ะตอนนี้อาการป้าเจ็บยังไงบ้างคะร่างโครงซี่โครงแล้วก็ที่หัวนี่ระบมอ๋อมีแตกด้วยเหรอคะแตกเย็บ4เข็มอ๋อเย็บ4เข็มเลยเหรอคะแล้วตอนนี้ได้ไปแจ้งความไหมบ้างไหมคะทางนี้แจ้งความมึงอยู่ทำไมที่นี่บ้านของกูอันนี้ไปอยู่เขาปงบ้านนู้นกันที่บ้านกูเขามึงทำกูมาก่อนมึงทำกูกับกูว่าจำว่าทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรที่ก็ลงมาก็ตกนี่ก็แม่เงียบนี่เลยนี่คนป้าไปช่วยอย่าทำอย่าทำอันนี้ก็มึงก็เหมือนกันมึงนี่คนแบบอยู่ใกล้กันเวลาเขาทำกูนะมึงนี่สนับสนุนหัวเราะนะเพราะว่าเขาคิดไปเองอะไม่มีใครทำหรอกก็เลยตกทั้งยืนนั่งตกล้มเลยล้มแล้วก็กระทืบล้มโอ้ยแต่ว่าอยากจะให้เขาจับไปนะถ้าอยู่เขาอยู่เราก็ไม่กล้าชาวบ้านก็ยืนยันนะว่าพระสุทัศน์อ่ะทำร้ายร่างกายแม่จริงๆเห็นมากับตาแล้วก็มีชาวบ้านอีกคนนึงได้รับบาดเจ็บไปด้วยในจังหวัดที่จะเข้าห้ามวันนี้ตำรวจไปสอบปากคำนะคะไปถามดูว่าที่ทำร้ายร่างกายแม่น่ะทำไปเพราะอะไรทางอดีตพระสุทัศน์ขออภัยต้องเป็นพระอยู่เขาแค่โดนปลดจากการเป็นเจ้าอาวาสโดนสำนักพุทธปลดแต่เจ้าตัวยังไม่ยอมลาศึกยังห่มผ้าเหลืองอยู่บอกยังมีงานค้างอยู่ยอมรับนะคะว่าทำร้ายร่างกายแม่จริงๆสาเหตุที่ทำลงไปโทษแม่ค่ะบอกตอนเด็กๆอ่ะแม่ชอบมายั่วยุให้ผมโกรธด้วยวิธีการต่างๆนานาเคยถูกแม่ทุบท้ายทอยจนการทำงานของสมองผิดปกติมีอาการปวดหัวต่อเนื่องบางทีก็มาหยิกหูดึงหูเอากรรไกรตีปากเวลาเราร้องไห้เราก็เกิดความเจ็บปวดแล้วก็เก็บความโกรธแค้นมานานก็เลยระบายออกไปแบบนั้นแต่เรื่องที่เกิดขึ้นขอยอมรับคำติติงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดและขออภัยด้วยส่วนเรื่องลาสิกขายังไม่อยากสึกเพราะว่ายังมีงานค้างคาที่ต้องทำอยู่ทีนี้มีชาวบ้านให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมค่ะในระหว่างตำรวจสอบถามว่าพระสุทัศน์น่ะชอบสูบยาเส้นท่านก็ยอมรับอีกว่าสูบจริงเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาอาการปวดหัวบรรเทาอาการทางสมองที่เคยถูกแม่ทุบท้ายทอยแต่เด็กจริงๆอ่ะฟังเสียงดูค่ะนี่เขาจะพูดอีกอย่างนึงเสียงของเขามันคือว่าเมื่อตอนเป็นเด็กจนเด็กเล็กจนโตนั้นเขาชอบทำให้โกรธครับด้วยวิธีการต่างๆหลังจากทุบท้ายทอยจนสมองไม่ทำงานผิดปกติมาแล้วแล้วพอใช้ให้พี่ชายไม่กี่วันนะที่ว่าแกตีท้ายทอยยังไม่ลุกขึ้นนะที่ใจไปใจเอากรรไกรตีปากกันก็นอนลงไปอีกครั้งนึงพอนอนลงไปแล้วจะสิ้นจะขาดใจตายแล้วล่ะครับเด็กนั้นพยายามสะกดใจสมองก็โอ้แสนทรมานอันนี้เป็นคำให้ข้อมูลจากทางพระสุทัศน์นะคะที่ทำร้ายร่างกายแม่แกบอกเด็กๆแกเคยโดนแม่ทำร้ายร่างกายมาก่อนส่วนเรื่องลาสิกขาเนี่ยยังค่ะแต่ว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปลดจากการเป็นเจ้าอาวาสนะคะต
แต่ว่าอยากจะให้ลาสิกขาเช่นเดียวกันแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ยอมค่ะบอกว่ายังมีงานบางอย่างที่ค้างคาที่วัดอยู่โอ้แต่ฟังแล้วมันก็แปลกๆนะถูกแม่ทุบท้ายทอยตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาเลยต้องทำร้ายแม่ตาเขียวเนี่ยนะโอ้แต่คุณแม่ซี่โครงหักแล้วก็เย็บเลยเออเป็นคดีความนะคะเพราะว่าทางฝั่งคุณแม่ก็ไม่ไหวแล้วแจ้งความเช่นเดียวกันใช่ฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ